ซารุตะวรุษซารุตะอีกทีสวยครับซารุตะโดนซ้อนด้านหลังซารุตะยังแหวกไปได้ขวาสุดเติมเข้ามาเปิดจัดลูกนี้ปัดออกมาได้นฤทธิ์ยังไม่พ้นเกริกฤทธิ์ซัดอีกทีนึงชัดเสาเข้าไปเลยครับ1-0ครับเกริกฤทธิ์ทวีการนาที62เป๊ะเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูแรกสำหรับทีมเจ้าบ้านโอ้โหนี่ครับจังหวะที่ออกไปตัดบอลของนฤทธิ์นะครับแล้วกลับมาเนี่ยไม่ทันครับโอ้เลยโดนเกริกฤทธิ์ครับยิงไปแบบเหมือนกับว่าใจหายเหมือนกันเพราะบอลเนี่ยไปชนเสาก่อนนะครับประตูที่3ในฤดูกาลนี้ของเกริกฤทธิ์ครับนี่ครับดุยเทบอลเนี่ยมาเข้าทางเกริกฤทธิ์พอดีครับยิงยัดเสาแรกครับยิงบอลไปเช็ดเสาด้านในครับแล้วข้ามเส้นเข้าประตูไปครับเปิดมาจังหวะแรกนะครับนฤทธิ์ตัดไม่ดีครับจับได้เลยยิงครับเกริกฤทธิ์ติดไซด์หน่อยๆครับไปเช็ดเสาเข้าประตูครับเต็มที่แล้วครับนฤทธิ์เพราะว่าถ้าจังหวะแรกเนี่ยไม่บาดมาก่อนก็น่าจะโดนชาร์จโดยจูชุงวานะครับต้องชมการให้บอลจังหวะเดียวของทางท่าเรือมาตั้งแต่ตรงกลางสนามแล้วครับสรุตะวรุษตรงนั้นเล่นกันแล้วก็มีคิมบินโชเป็น3ภาษานะครับสุดท้ายน่าจะเป็นวรุษนะครับที่หลุดไปเปิดบอลยัดเข้ามาจังหวะแรกดีจีพึ่งแก้เกมเพิ่งมีการเปลี่ยนตัวนะครับแต่ว่าก็เสียท่าสิงห์ทะเรือเพิ่งเปลี่ยนคนแรกนะครับส่วนบากอกราชเปลี่ยนสำรองคนที่2ครับซารุตะจี้เข้ามาซารุตะไหลไปหน้ากรอบไปโทษจับได้เข้าขวาปั่นลูกนี้เข้าเรียบร้อย 2-0 เลยครับโอ้โหโดยคิมกึนโชโอ้รอดบล็อกไปเฉยเลยครับแล้วมุมดิกครับเบียดเสาเข้าไปเลยโอ้นี่เพิ่งจะเปลี่ยนเอากองหลังออกไปนะครับบางกอกกลาสก็โดนยิงประตูที่2จนได้ครับคิมกึนโชครับโอ้โห3แต้มแบบนี้คงจะไม่ไปไหนแล้วนะครับสองศูนย์ครับสิงห์ท่าเรือนำบางกอกกลาสดูภาพช้าครับอุดจังหวะให้มาโยกมาสวยครับคิมกึนโชครับอยู่โล่งๆไร้ตัวประกบแล้วปั่นเรียดเลยครับเข้าประตูไปหมดสิทธิ์สำหรับนวิทย์นฤทธิ์นะครับที่จะพุ่งเซฟครับโอ้โหบอล นั้นตกพื้นก่อนครับแล้วก็กระดอนเข้าประตูครับโอ้โหนี่เห็นเลยครับมุมนี้ปั่นอ้อมบล็อกแล้วเฉียบจริงๆครับคือนฤทธิ์ก็ออกมาดีแล้วนะครับคือพยายามออกมาก้าวออกมาจากเส้นประตูของตัวเองเพื่อปิดมุมแต่ว่าเจอบอลโค้งหนีมือจริงครับประตูแรกในสีเสื้อของสิงห์ท่าเรือนะครับสำหรับคิมกึนโชวิทยุรับชาวเกาหลีไวสรุปครับตัวบล็อกคนสุดท้ายยังได้ลุ้นต่อครับแต่มุมโยนเข้ามงเน้นๆครับลูกเดียวโอ้โหเรียบร้อยครับเอาจนได้ครับจากลูกโขกครับน่าจะเป็นชาตรีครับเนี่ยครับไม่ใช่บัวขาวนะครับ ประตูที่5ในฤดูกาลนี้ครับโอ้จังหวะทีโมนิวะด้วยครับต้องดูภาพช้าอีกทีนะครับว่าใครทำประตูแต่ว่าได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นมาแล้วครับบางกอกกลาสเตะขึ้นมาครับชาตรีนะครับทำประตูได้โขกยัดไปตรงกลางเลยครับคือถึงตรงตัวรัตพลแต่ก็เซฟยากอยู่ดีมันใกล้มากใช้ขาเหยียดเอาไว้บล็อกไม่ทันบล็อกไม่อยู่นะครับไปโดนขาของผู้สาประตูนะครับครับความเครียดมาเยือนของแฟนๆสิงห์ท่าเรือฟังได้จากเสียงเชียร์ครับเงียบไปเหมือนกันนาที88บาดเจ็บแล้วนะครับเลยมา10กว่าวิแล้วนะครับสำหรับการทดเวลาการแข่งขันนี่ก็สามารถทดซ้อนไปได้อีกนะครับในระหว่างที่เกิดว่ามีเบรกแล้วก็ไม่มากไปกว่านี้แล้วครับโอ้โหมันจริงๆครับแล้วก็สุดท้ายสิงห์ท่าเรือตอนนี้ฟื้นแล้วนะครับเก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่2ติดต่อกันในฟุตบอลทัวร์บ้านไทยลีกครับวันนี้เปิดบ้านเฉือนบางกอกกราสสวัสดีครับสวัสดีครับ